อาจารย์ฮะตลาดหุ้นไทยเปิดมาจะบอกว่าเขียวก็เขียวเล็กๆไม่ได้เขียวบ้างเขียวบ้างเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะฮะอาจารย์ช่วยประเมินภาพตลาดหุ้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกเรื่องของบาทอ่อนกับโอกาสในการที่เราจะลดดอกเบี้ยกันครับก็ทิศทางตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยคุณจากตั้งแต่กลางสัปดาห์ก่อนนะครับมันก็มีความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐแรงๆทีละอันนั้นเราก็กลัวจะนิ่มจะยืนอยู่ป่ะครับแล้วก็ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็โดนในเรื่องของตัว GDP ไทยออกมาโตช้านะครับแล้วก็หดตัวด้วย Q on Q นะครับก็จริงๆมันก็เป็นประเด็นลบนะแต่เราก็เห็นว่าตลาดหุ้นมันก็ยังพอรักษาเสถียรภาพของมันได้ก็คือว่ายืนในระดับที่อ่อนตัวลงมานิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีภาพชัดว่ามันจะลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่นะครับว่าเป็นภาพของการพยุงตัวไปแล้วก็ยังพอได้แรงหนุนจากการสลับขึ้นเครื่องหมาย XD การประกาศจ่ายปันผลนะครับบางตัว XD แล้วก็ลงก็เป็นการสลับปรับพุ่นกันไปตัวที่ XD บางตัวอาจจะลงนะครับก็มีการประกาศจ่ายปันผลตัวอื่นมาก็พอพยุงกันไปหุ้นมันเป็นลักษณะของการทรงตัวแหละนะครับแม้ว่ามันจะมีปัจจัยลบเข้ามากดดันเยอะนะหุ้นก็ยังพอยืนอยู่ได้ก็ประเมินว่าณระดับตรงเนี้ยนะครับมันเหมือนว่าถ้ามันไม่มีปัจจัยอะไรที่มันเป็นปัจจัยลบที่มันเหนือคาดเข้ามาตลาดเหมือนพยายามจะยืนสู้อยู่นะครับเนี้ยนะครับ1,370 1,380เนี่ยพยายามจะยืนรับอยู่นะครับก็คงรอหลักๆคงรอประเมินในเรื่องของภาพต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ผมว่าก็สำคัญนะเพราะว่ามันก็ตอนนี้ตลาดส่วนใหญ่ก็รอดูทิศทางที่ฝั่งสหรัฐตอนนี้เลื่อนจากเดิมคาดว่าลดมีนาไปลดประมาณสักพฤษภาหรือมิถุนานะครับซึ่งตอนนี้หลักๆเลยก็คือว่าถ้ามิถุนาหรือพฤษภามันไม่ได้มีประเด็นข่าวออกมาว่ามันมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะลงไม่ได้เนี่ยหุ้นมันจะเป็นลักษณะการผมว่าแรงขายมันจะไม่เยอะมันไม่มีสปายมาทางลบเยอะขณะเดียวกันเนี่ยตัว GDP ของเราเองเนี่ยไตรมาส 4ที่มันออกมาลบ Q on Q เนี่ยถ้าดูน้ำหนักที่มันจะลบต่อกัน2ไตรมาสก็คือ Q1 นี่ยังลบอีกเนี่ย Q on Q ผมว่าน้ำหนักน้อยนะครับเพราะถ้าเราไปดูข้างในเนี่ยที่มันลบ Q on Q ไตรมาส 4ส่วนหนึ่งมันมาจากเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐมันเดินหน้าไม่ดีเท่าไหร่และ Q1 เนี่ยผมว่ามันดีขึ้นแล้วก็ได้ตัวเลขพวกนักท่องเที่ยวที่มันออกมาค่อนข้างดีเยอะเลยนะครับตัวเลขภาคอย่างน้อยกลุ่มที่เกี่ยวกับการอุปโภคในบริโภคในประเทศมันจะเข้ามาเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราเศรษฐกิจมันจะเข้าสู่เทคนิคอลรีเซสชันของเราเนี่ยผมว่ามันน้อยหุ้นเลยพยายามยืนทรงตัวอยู่แล้วก็รอดูงบไตรมาส 4ซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีแหละตาม GDP ที่มันออกมาอยู่แต่ว่าก็อาจจะมีการปรับลดของตัวกำไรจดทะเบียนลงมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในผมคิดว่ามันยังอยู่ในระดับที่มันพอรองรับได้หุ้นก็เป็นลักษณะการยืนอยู่นะครับว่ายังไม่มีปัจจัยลบอะไรหนักๆที่เข้ามากดดันทางเกณฑ์กับคุณครับโดยสรุปแล้วเนี่ยอาจารย์มองภาพว่าตกลงว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยไหมฮะหรือว่าเท่าที่ดูแล้วน้อยโอกาสลดดอกเบี้ยนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราเข้าใจว่ามันตอนเช้าเนี่ยไปดูค่าเงินบาทเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานตอนเช้าเห็นว่ามันอ่อนเลย36ทะลุ36ต้องไปด้วยนะครับและส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของการเขาออกมาสื่อสารของทางนายกแล้วก็ทางเลขาสภาพัฒน์นะครับเลขาสภาพัฒน์เนี่ยหลังแถลง GDP ก็มีคำเสนอแนะเล็กน้อยไปทางธนาคารแห่งประเทศไทยว่าก็น่าจะมาดูในเรื่องของสถานการณ์ทางด้านการเงินนะครับก็อาจจะช่วยพอกับพยุงเศรษฐกิจได้บ้างและทำให้ตลาดก็ตีความว่าอาจจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ค่าเงินบาทมันก็อ่อนค่าไปแต่เช้าเนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวดูเลยดีกว่าเช้านี้เงินบาทมันโทนมันน่าจะกลับมาแข็งค่านิดนึงว่าตามตัวส่งครับส่งใช่ฮะตัวตามตัวดอลลาร์เด็กมันว่านี่ดอลลาร์เด็กมันอ่อนค่าลงมาก็ส่งอยู่ประมาณเนี้ยเกือบ36นะครับว่าอยู่ในโทนที่ก็ยังอยู่ในก็ต้องถือว่าอยู่ในโทนที่อ่อนอยู่แหละนะครับก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นตามภาพเศรษฐกิจที่มันยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับมีผลต่อค่าเงินบาทด้วยตอนนี้โอกาสที่มันจะลดดอกเบี้ยเนี่ยคุณแจ๊คถ้าเราไปดูเนี่ยผมว่าหลังว่านี้หลายๆคนคงเห็นสถิติแล้วล่ะว่าตั้งแต่มีการประชุมกนงมาเนี่ยส ตั้งแต่ปี2543ใช่ไหมครับมันมีการลดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นลักษณะของการฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็มีการประชุมนัดพิเศษแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้มันเกิดที่แค่3ครั้งเองก็3ครั้งที่เกิดเนี่ยมันมักจะมีสถานการณ์ที่มันแบบจำเป็นจริงๆนะครับอย่างปี43ปี45เนี่ยตรงนั้นมีสงครามในประเด็นเรื่องของสงครามอิรักเข้ามานะครับปี46เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ในเรื่องโรคติดต่อในเรื่องของตัวซาร์นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็เป็นในช่วงของปีโควิดนะครับอันนั้นก็มีการลดดอกเบี้ยพิเศษนั้นเห็นว่าการลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษของอบทเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องมีอีเวนท์ที่มันแบบมันจำเป็นจริงๆเราต้องผ่านนั้นโอกาสณตรงเนี้ยนะครับผมว่ามันโอกาสถ้าดูจากโอกาสเกิดในผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้น้อยเพราะว่า1เนี่ยเราประเมินแล้วว่าตัว GDP ไทยเนี่ยนะครับไตรมาส 4มันไม่ดีแน่แต่ไตรมาส 1ผมคิดว่ามันจะขยับขึ้นเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เรามันจะเกิดภาพ Technical Recession ในมุมมองของตลาดหุ้นมันน้อยมันความจำเป็นที่จะต้องมารีบลดดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้ผมมองน้ำหนักมันไม่เยอะเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรขอบเขตและอำนาจของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยยกเว้นการลดดอกเบี้ยนี่เขาทำได้อีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมสภาพคล่องเข้ามาในตลาดนะครับแล้วก็การให้สินเชื่อนะครับในลักษณะของสินเชื่อที่ตรงจุดนะครับของกลุ่มที่มีปัญหานะครับซึ่งล่าสุดเราก็เห็นมีการจะปรับลดนะครับในเรื่องของการจ่ายขั้นต่ำสำหรับพวกหนี้บัตรเครดิตนะครับว่าลดลงจาก 8% ลงมาไปที่ระดับเดิม 5% ก่อนรวมถึงถ้าลักษณะของลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้บ้านเนี่ยตอนนี้เรากลัวอยู่ว่าลูกหนี้บ้านที่เป็นระดับชนคนที่มีรายได้ปานกลางเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมีสัญญาณว่าบางส่วนมันเริ่มผ่อนไม่ไหวนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้ามีปัญหาจริงเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมีกลไกกับทางธนาคารพาณิชย์อยู่แล้วในการเข้าไปช่วยรีสตรัคเจอร์หนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมีกลไกที่เขาทำได้อยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องรีบไปลดค่าเงินลดดอกเบี้ยลงเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาชัดตอนนี้เราไม่แน่ใจคือว่าลดไปปุ๊บเนี่ยส่งสัญญาณเป็นเงี้ยส่วนต่างดอกเบี้ยเราสามารถมันจะกว้างขึ้นไปอีก25บิปนะแล้วผมคิดว่ามันอาจจะทำให้เงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าแน่แล้วก็โฟเนี่ยมันจะไหลออกหรือเปล่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงตรงนี้นะแล้วเงินบาทมันอ่อนค่ามากกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยมันก็ไม่ผลดีเพราะเราเราเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันต้นทุนพลังงานเราสูงขึ้นมันก็อาจจะไปผลักเงินเฟ้อว่ามิติในเรื่องของตัวดอกเบี้ยเนี่ยถ้าไม่ยังเป็นจริงเนี่ยนี่ว่าทางธปท.คงยังไม่เป็นแตกนะครับแล้วถ้าดูนะครับกรอบเนี่ยตอนนี้เราประเมินว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยในช่วงมิถุนาการประชุมเฟดเนี่ยรอบมิถุนาเนี่ยมันจะอยู่วันที่12มิถุนาซึ่งมันไปตรงกับการประชุมกนง.พอดีตรงนั้นเนี่ยถ้ามันมีสัญญาณที่เกื้อหน่อยเนี่ยอาจจะเห็นเร็วสุดเนี่ยของเราก็อาจจะเป็นในช่วงนั้นแหละครับคุณผู้ชมประมาณสักกลางปีเนี่ยน่าจะมีการลดดอกเบี้ยครับแต่ว่ามันคงจะต้องเป็นขาที่ค่อนข้างจะไปตามกับทางฝั่งตลาดทางฝั่งสหรัฐเป็นหลักแหละถึงจะทำได้แล้วก็มันไม่มีความเสี่ยงครับครับแต่กรณีที่จีนก็ลดดอกเบี้ยเหมือนกันนะฮะประกาศลดดอกเบี้ยเยอะเลยนะครับผมก็แอบไปดูเดี๋ยวโชว์ภาพนี้ให้อาจารย์ดูด้วยนะครับผมก็แอบไปดูว่าหยวนเทียบกับดอลลาร์เป็นอย่างไรนะครับดูอ่อนค่าไหมก็เท่าที่ดูแล้วมันก็ทรงๆอยู่ได้นะฮะผมไม่แน่ใจว่าในมุมของฟันโฟโลกเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์มองยังไงกรณีที่จีนเขาลดดอกเบี้ยแล้วก็ไม่ค่าเงินหยวนเขาก็ไม่ได้อ่อนค่าอะไรไปมากมายนักมันกำลังส่งผลหรือว่ามันมีมุมคิดยังไงฮะครับหยวนสภาพของจีนเนี่ยนะครับของจีนเองเนี่ยหลักๆเนี่ยเวลาเขาก่อหนี้เนี่ยนะครับมันเป็นหนี้เป็นสกุลเป็นเวลาเขาก่อหนี้เมื่อเป็นหนี้ที่มันออกมาในรูปสกุลหยวนนะมันไม่ได้มีการไปทำไฟแนนซ์ต่างประเทศเยอะนะครับเหมือนของเรางั้นความผันผวนในเรื่องของปริมาณเงินหยวนค่าเงินหยวนเนี่ยผมคิดว่าเขาพอที่จะควบคุมนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยในส่วนของหยวนเองเนี่ยมันก็โดนส่วนหนึ่งมันโดนกระทบมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแหละจากตัวโฟที่มันไหลออกจากตลาดหุ้นของเขาเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาที่มันออกไปเยอะระดับหนึ่งแล้วมันก็เลยทำให้ค่าเงินหยวนเนี่ยตอนนี้มันก็ยังพออยู่ในลักษณะของการรักษาเสถียรภาพได้นะครับแต่ว่าในส่วนของค่าเงินบาทของเราเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตลาดที่มันเล็กกว่าหยวนแล้วมันเปิดกว่าหยวนเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราไปปรับดอกเบี้ยผมว่ามันมีความเสี่ยงที่ว่าค่าเงินบาทมันอาจจะ ส่งสัญญาณที่มันอ่อนค่าได้เท่ากันไม่แตะตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้บาทเรามันผูกกับต่างประเทศเยอะกว่าหยวนที่มันอยู่ในระบบของตลาดโลกมันอาจจะเทียบเคียงกันได้ไม่เต็มกันนะครับค่ะคราวนี้กลับมาที่ตลาดค่ะการลงทุนกลยุทธ์แบบนี้ช่วงเวลาแบบนี้เราควรทำยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก็มันเดี๋ยวผมโชว์ชาร์ตไปดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นชาร์ตเดิมเมื่อวานสัปดาห์ก่อนที่เราคุยกันมันก็ยังไม่ค่อยได้เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นชาร์ตเป็นชาร์ตเดิมเลยนะครับเพราะว่าตัวเราก็พยายามใช้ตัวฟิโบนัชชีมาจับแนวอัพอยู่นะครับที่ดูอ่อนค่ากว่าสัปดาห์ก่อนนิดนึงก็คือว่าตลาดมันยืน 1,385 จุดนะครับบริเวณ 38.2% เนี่ยเส้นนี้ยืนไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นภาพของการอ่อนตัวลงมาในการอ่อนตัวลักษณะเนี่ยนะครับถ้าจับแนวรับถัดไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะชะลอตัวลงไปประมาณสัก 1,370 นะครับหรือว่าต่ำกว่าได้นะครับแต่ว่าประเมินว่ามันก็ยังอยู่ในกรอบของค่าของการไซด์เวย์ในกรอบกว้างๆ 20-30 จุดอยู่นะครับส่วนกรอบด้านบนเนี่ยนะครับตอนนี้แนวต้านเนี่ยก็คงดูที่หลักๆดูที่ตัว 50% ของตัวฟิโบนัชชีเนี่ยตัวเลขมันจะอยู่ประมาณตัวเลข 1,395 ตลาดน่าจะยังอยู่ในระดับการผันผวนอยู่ในกรอบตรงนี้แหละแนวรับประมาณสัก 1,370 นะครับแนวต้านก็ 1,390 1,395 นะครับตลาดยังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์เทคอยู่ก็คงต้องจับจังหวะนะครับซื้อในช่วงบริเวณแนวรับนะครับแล้วก็ถ้ามีการระหว่างสัปดาห์ถ้ามันมีการดีดกลับแล้วมันยังไม่ผ่านแนวต้านด้านบนก็อาจจะเป็นลักษณะของการขายไปก่อนเพราะปริมาณการซื้อขายช่วงนี้มันก็ยังอยู่ในภาวะที่มันซบเซานะครับก็คงเป็นลักษณะของการเล่นเก็งกำไรรายตัวไปนะครับถ้าตัวไหนออกกบมาดีหรือว่าผลสูงพวกนี้ก็ยังอาจจะพอมีจับจังหวะการเก็งกำไรเป็นรอบเป็นช่วงสั้นๆได้ครับค่ะแล้ววันนี้มีตัวหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจบ้างไหมคะครับก็ดูไปในกลุ่มที่วันนี้ที่เราแนะนำนะครับเรามีตัวหนึ่งในกลุ่มของตัวที่เกี่ยวกับภาคท่องเที่ยวนะครับก็ดูไปที่ตัวมิ้นนะครับเพราะว่าตัวมิ้นโดยรวมเนี่ยนะครับหลักๆตอนนี้มันก็ภาคท่องเที่ยวของเราค่อนข้างดีนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึง18 กุมภาเนี่ยนะครับตัวเลขล่าสุดวันนี้ทางนักท่องเที่ยวรายงานมาก็นักท่องเที่ยวต่างชาติก็เข้ามานะครับ 5.2 ล้านคนเพราะว่าตรงนี้มันก็สร้างรายได้ตอนนี้เบื้องต้นก็เฉลี่ยประมาณ 2.5 แสนล้านบาทนะครับตรงนี้ก็ประเมินว่าในส่วนของกลุ่มที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวก็ยังได้ประโยชน์อยู่โดยตัวมิ้นเนี่ยนะครับถ้าดูกำไรในช่วงไตรมาส 4 ของเขาเนี่ยถ้าไม่รวมพวกหักรายการพิเศษออกไปนะครับที่เป็นพวกกลุ่ม FX เนี่ยนะครับพวกกำไรปกติเขาเนี่ยมันยังเติบโตได้ดีทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะครับหลักๆก็มาจากจำนวนนักท่องเที่ยวในโซนเอเชียเนี่ยนะครับในช่วงปลายปีที่มันอยู่ในช่วง high season ก็เป็นปัจจัยด้วยแล้วก็ประกอบกับต้นปีนะครับถ้าดูยอดจองนะครับโรงแรมในไทยนะครับช่วงมกราคมกุมภาพันธ์ตอนนี้มันก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมประมาณ 20-30% นะครับแล้วก็ภาพโดยรวมเนี่ยทางตัวมิ้นเองเขาก็จะมีแผนการลงทุน3 ปีของเขาเนี่ยเขามีงบลงทุนวางไว้ 30,000 ล้านบาทนะครับ 80% เนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องการใช้โรงแรมนะครับในส่วนของเชนโรงแรมที่เป็นของเขาเองก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจาก 530 แห่งเป็น 780 แห่งแล้วก็อีก 20% ของเงินลงทุนเนี่ยจะไปใช้การขยายในส่วนของธุรกิจฝั่งอาหารของเขาเพราะว่าตั้งเป้าจะขยายในเชนของฝั่งอาหารเนี่ยเพิ่มจากเดิมเนี่ย 2,600 สาขาเป็น3,700 สาขานะครับก็น่าโตจากปัจจัยตรงนี้น่าจะส่งผลให้รายได้ในช่วงปีถึง2 ปีข้างหน้าเนี่ยเติบโตเฉลี่ยประมาณ 8-10% ได้ก็ส่งผลบวกไปยังตัวกำไรด้วยนะครับกำไรปีนี้นะครับปี 67 เนี่ยถ้าดูจากคอนเซนซัสนี่ก็คาดว่าจะขยับขึ้นประมาณ 50% เยียร์ออนเยียร์ครับแล้วก็ปี 68 ก็ยังเริ่มต่อประมาณ 15% เยียร์ออนเยียร์ก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็กำไรยังเติบโตดีนะครับก็ในส่วนของราคาทางราคาเป้าหมายเนี่ยเราก็ประเมินโดยใช้คอนเซนซัสนะครับก็จะมีราคาเป้าหมายอยู่ที่ 39.50 บาทนะครับในส่วนของตัวภาพทางกลยุทธ์ทางด้านฝั่งการเทรดนะครับของตัวมิ้นเนี่ยถ้าดูในส่วนของชาร์ตของมิ้นนะครับจะเห็นว่าตัวชาร์ตข ของตัวมิ้นเนี่ยเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ในไซด์เวย์แล้วก็เริ่มมีการทำจุดต่ำสุดยกสูงขึ้นแล้วเริ่มขยับขึ้นมานะครับตอนนี้พ้นระดับ30 บาทเนี่ยถือว่ามีสัญญาณบวกของการฟื้นตัวของราคาแล้วนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่30 บาทนะครับถ้ายืนเหนือ30 บาทได้เนี่ยคาดว่าราคาหุ้นน่าจะยังเป็นลักษณะการค่อยๆทยอยไซด์เวย์อัพขึ้นนะครับเนื่องจากเป็นหุ้นขนาดใหญ่ปริมาณหุ้นเยอะนะครับก็น่าจะมาจากการทยอยไซด์เวย์อัพขึ้นไปทดสอบแนวต้านประมาณ33 ถึง 34 บาทได้นะครับส่วนจุดซับล้อทางเทคนิคก็วางไว้ที่แนวรับประมาณ29 บาทโอเคค่ะอีกตัวหนึ่งล่ะคะอาจารย์ครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็อาจจะดูไปในส่วนของตัวนะครับว่านี้จะเป็นในส่วนของตัวกลุ่มอาหารนะครับก็จะมีได้แรงหนุนในเรื่องของตัวช่วงนี้ก็อาจจะได้แรงหนุนจากพวกค่าเงินบาทที่มันอ่อนค่าด้วยนะครับก็ดูไปในส่วนของตัว GFPT นะครับว่าที่ตัว GFPT ก็รายงานในส่วนของกำไรออกมานะครับดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับหลักๆเนี่ยก็กำไรเนี่ยก็เป็นภาพของการฟื้นตัวได้ดีนะครับหลักๆก็มาจากในส่วนของยอดในส่วนยอดส่งออกกันนะครับขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในส่วนของตัวไก่กงสุกจากบริษัทลูกของเขาเนี่ยตัวแมคคีเนี่ยทำได้ดีกว่าคาดนะครับโดยกำไรไตรมาส 4ของตัวGFPT เนี่ยเขาทำไว้ที่410 ล้านบาทนะครับก็ฟื้นตัวมา 29% Q on Q นะครับก็หลักๆนะครับก็มาจากนี่ตัวยอดส่งออกไก่นะครับที่มันขยายตัวได้ดี Q on Q นะครับแล้วก็ในส่วนของได้แรงหนุนจากตัวยอดไก่ปงยอดส่งออกไก่ปงสุกของบริษัทลูกเขาตัวแมคคีเขาหนุนด้วยก็ประเมินว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีโมเมนตัมบวกของยอดขายเข้ามานะครับก็ราคาในส่วนของตัว GFPT เนี่ยให้มุมมองในเชิงการเทรดดิ้งทางฝั่งกลยุทธ์ไว้แล้วกันนะครับก็ช่วงสั้นเนี่ยดูบริเวณนะครับแนวต้านบริเวณเนี่ย 11.8 นะครับถึง 12 บาทนี่ว่าผ่านได้หรือเปล่านะครับถ้าผ่านบริเวณ 11.8 ถึง 12 บาทได้นะครับก็แนะนำลักษณะเป็นการ follow buy ไปนะครับโดยแนวต้านถัดไปเนี่ยก็ดูแนวต้านบริเวณ 13 บาทก็มีแกปเทรดดิ้งประมาณ1 บาทส่วนจุดซับลอสก็วางไว้ที่บริเวณ 11.50 บาทครับค่ะโอเคค่ะไปที่คำถามบ้างค่ะวันนี้มีตัวน่าสนใจหลายตัวเลยค่ะ SNNP ค่ะอาจารย์เมื่อวานนี้ราคาค่อนข้างปรับตัวลงมาเยอะเหมือนกันเขาอยากถามว่าสาเหตุมาจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆตัวกำไรรายงานออกมาก็เป็นภาพของการโตได้ดีนะครับโตได้ดี Q on Q แล้วเย็นๆเป็นตัวกำไรออกมามันตัดมาที่ตลาดคาเล็กน้อยก็เลยทำให้ตลาดมีค่อนข้างผิดหวังแล้วเป็นการเทค profit ลงมาค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงราคาตอนนี้ก็เริ่มลงมาทดสอบบริเวณแนวรับละนะครับก็อาจจะหาจุดกลับตัวนะครับบริเวณ10แนวรับเนี่ยอยู่ประมาณสัก 17.5 นะครับส่วนกรอบแนวต้านช่วงนี้อาจจะดูเอาบริเวณที่หลุดลงมาประมาณ 18.9 ถึง 19 บาทหลักๆก็มาจากอาจจะผิดหวังจากตัวเลขที่ออกมาเนี่ยต่ำกว่าตลาดน้อยนะว่ามันจะมีภาพของกำไรที่ฟื้นตัวได้ดีครับค่ะแต่ดูแผนงานเขาก็โอเคแบบนี้มีราคาเป้าหมายของปีนี้ไหมคะอาจารย์ตัวคอนเซนส์ตัวนี้เราไม่ได้ทำแปรโดยตรงครับผมให้มุมมองในส่วนของตัวราคาทางฝั่งเทคนิคอลแล้วกันนะครับในส่วนเทคนิคอลเนี่ยนะครับก็แนวต้านหลักๆเนี่ยจะอยู่ประมาณ21นะครับจะเป็นจุดที่เป็นแนวต้านแนวเคยเป็นแนวรับใหญ่แล้วมันหลุดลงมาเขาเนี่ยบริเวณ21 บาทเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นจุดที่ราคาหุ้นอาจจะยังค่อนข้างผันงานนิดนึงนะครับถ้าในส่วนของรายได้และยอดขายมันยังมาไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับหลักๆก็ส่วนยอดขายปีนี้นะครับถ้าดูจากแผนในเรื่องการขยายกำลังการผลิตของเขาเนี่ยนะครับน่าจะมีกำลังการผลิตที่ค่อยๆทยอยปรับเพิ่มนะครับโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3ปีนี้ที่เวียดนามนะครับก็คงอาจจะต้องไปดูนะครับในส่วนของยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังทีว่าอาจจะทำได้ตามแผนหรือเปล่านะครับค่ะตัวถัดไปค่ะ SCB ค่ะปรับขึ้นค่อนข้างดีเลยตอนนี้เป็นยังไงคะอาจารย์น่าสนใจไหมคะส่วนหนึ่งน่าจะเป็นในเรื่องของตัวปันผลออกมาก็จะเป็นระดับปกติของ SCB นะครับหลังจากที่เขาปรับโครงสร้างเป็นตัวเป็นโฮลดิ้งหลักแล้วเขาก็จะจ่ายปันผลได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะรับปันผลในเรื่องของตัวปันผลออกมาได้ดีก็ขยับปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ราคาก็ยังน่าจะต่ำกว่าตัวแฟร์นะครับที่ตลาดทำไว้ นะครับแฟร์ของตลาดส่วนใหญ่น่าจะทำมาอยู่ประมาณสัก120 บาทนะครับวันนี้ก็ตอบรับในเรื่องของตัวดีวิเดนนะครับส่วนกรอบแนวต้านนะครับดีขึ้นมาตอนนี้อาจจะดูแนวต้านถ้าดีสุดเนี่ยนะครับถ้าอาจจะอีกสักระยะถ้าล้นพ้น XD ไปนะครับถ้ากำไรไตรมาสหนึ่งออกมาในเรื่องของการสำรองอะไรไม่ได้เยอะเนี่ยอาจจะเห็นการขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถว115 บาทได้นะครับส่วนแนวรับเนี่ยอาจจะดูตอนนี้น่าจะดูจุดที่ดีขึ้นมานะบริเวณ107ที่พ้นลงมาเนี่ย107-108 บาทตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับในช่วงสั้นครับค่ะถัดไปขออีกตัวของแบงค์นะคะก็คือตัว K-Bank ค่ะ K-Bank นะครับอาจจะดูอ่อนๆมานี่ก็ขยับขึ้นเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นภาพโดยรวมของเซนติเมนต์บวกนะครับในเรื่องของการจ่ายปันผลนะครับของกลุ่มหลักๆนะครับที่ทยอยออกมาแล้วน่าจะเป็นปัจจัยบวกเดี๋ยวตัวกลุ่มธนาคารนะครับหลังจากนี้จนถึงเมษาเนี่ยมันก็ยังพอมี HD หนุนนะครับแล้วก็ภาพธนาคารที่ขยับขึ้นอันนี้ก็น่าจะตอบรับด้วยนะอาจจะมุมมองกันหลายว่าก็อาจจะประเมินว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่มีเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการลดดอกเบี้ยเข้ามานะครับเพราะถ้ามีการลดดอกเบี้ยแบบเซอร์ไพรส์เข้ามาเนี่ยตัวกลุ่มแบงค์นี่เขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับตรงนี้อาจจะมีความภาพของตรงนี้ที่ชัดเจนขึ้นแล้วหลักๆตรงนี้ก็คงได้เรื่องปันผลเป็นหลักแล้วก็งบ Q1 เนี่ยนะครับก็ยังประเมินว่าการเขาเรียกว่าอะไรก็ยังได้ส่วนต่างของตัวมินที่มันยังกว้างอยู่นะครับแล้วก็ทิศทางในเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐนะครับถ้ายังไม่มีทิศทางของการจะลดลงเนี่ยมันก็ยังทำให้สเปรดยังกว้างแล้วก็ภาพในต้นปีเนี่ยในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆในเรื่องของค่าใช้จ่ายการดำเนินงานก็ยังไม่เยอะนะครับแล้วก็การสำรองเนี่ยหลังจากที่มีการสำรองหนักไปแล้วไตรมาส4เนี่ย Q1 เนี่ยก็น่าจะแผ่วลงตัวงบเนี่ยมันน่าจะแบบอยู่ในช่วงที่แบบเป็นภาพของการคลายตัวของการลดลงได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นภาพหนุนแล้วก็ตัวอาจจะได้กำไรเรื่องของตัวดิวิเดนด์เข้ามาหนุนด้วยนะครับกลุ่มแบงก์ตอนนี้ค่ะอาจารย์ดูราคาค่อนข้างที่จะต่ำอยู่อย่างเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่น่าสนใจในการเข้าซื้อยังคะประเมินเล่นเป็นดีดกลับไปดีกว่าเพราะว่าภาพโดยรวมๆเนี่ยถ้าเกิดจับพัดจับผูดอกเบี้ยมันเปลี่ยนทิศเนี่ยนะครับกลุ่มนี้จะไม่ค่อยชอบเพราะว่านะครับเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยก็ประเมินว่าเป็นไปได้ว่างบไตรมาสหนึ่งอาจจะยังพอช่วยหนุนแล้วก็มีดิวิเดนด์ยิวยังหนุนอยู่ตัวดิวิเดนด์ยังรอจ่ายหนุนอยู่ก็น่าจะเป็นช่วงที่ราคาหุ้นมันดีดกลับได้นะครับแต่ว่าเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาในอย่างถ้าดูอย่าง K-Bank เนี่ยนะครับถ้ามีจังหวะดีดตัวขึ้นมานะครับดีๆประมาณสักใกล้ๆ130 บาทผมก็ต้องระวังหลายตัวจะเป็นลักษณะเนี้ยเล่นดีดกลับได้แต่ว่าดีดกลับไประดับหนึ่งเนี่ยตลาดก็จะเริ่มมาดูว่าทิศทางเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยปีนี้เป็นไงซึ่งภาพหลังตอนนี้นะครับณตอนนี้ทุกคนยังคาดว่าดอกเบี้ยในประเทศเราปีนี้ครึ่งปีหลังมีโอกาสที่จะลดได้นะครับจะ1 หรือ 2 ครั้งอันนี้ต้องตามกันแต่ซึ่งประเด็นในเรื่องของดอกเบี้ยที่มันลดเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวนิ่มของกลุ่มแบงค์เนี่ยมันผ่านปีที่ดีที่สุดไปก่อนแล้วมันประเด็นตรงนี้จะโอเป็นดีดกลับชั่วคราวแล้วอาจจะไปได้ระดับหนึ่งนะครับโอเคค่ะK-Bankนี่รู้สึกว่าคาดว่านะคือยังไม่ได้ประกาศปันผลนะคาดว่าจะจ่ายประมาณสัก4.50 บาทนะครับแต่ว่ากลางปีจ่ายไปแล้ว50 ตังค์นะครับฉะนั้นก็น่าจะประมาณสัก4 บาทอาจจะไม่ถึงใจเท่ากับ SCB ใช่คนก็จะเล่นอย่างนี้แหละนะครับก็เด้งขึ้นมาเรื่อยๆจ่ายเยอะโหดมากSCB อีกตัวหนึ่งค่ะตัวเล็กนิดนึงค่ะ ECL ค่ะตะวันออกพาณิชย์ leasing ECL โอ้โหนี่ก็ราคาหุ้นมันก็สะท้อนภาพในเรื่องของพวกต้นทุนดอกอันนี้น่าจะเป็นพวก leasing ขนาดเล็กนะครับก็อันนี้คงต้องจับจังหวะในเรื่องของแนวโน้มของดอกเบี้ยนะครับถ้าเป็นจังหวะที่กลับมาลดดอกเบี้ยได้ในกลุ่มพวกนี้อาจจะกลับมาคึกคักได้นะครับช่วงนี้ก็เป็นภาพของการทยอยลงมาเรื่อยๆนะครับทิศทางเนี่ยผมว่าถ้าดูใช้กรอบทางเทคนิคเข้ามาช่วยนะครับก็ดูแนวรับตรงนี้เลยถ้าบริเวณ1.40 บาทมันไม่มีจุดโลงมาถ้าถืออยู่ก็ต้องถือต่อไปนะครับแต่ว่าทิศทางการดีดกลับของราคาผมว่ามันยังไม่ชัดยกเว้นที่เห็นชัดก็คือราคาหุ้นมันลงมาเยอะแล้วครับแต่ว่ามันยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่ามันจะมีจุดต่ำสุดกว่า1.40 บาทหรือเปล่าถ้าไม่หลุด1.40 บาทก็เล่นดีดกลับประมาณสัก10 ตังค์อะไรเงี้ยเห็นได้นะครับแต่ถ้าหลุด1.40 บาทลงมาก็อย่าเพิ่งไปเข้าเพราะหุ้นลักษณะนี้ยังรอประเมินฐานภาพ มันวัดท่อมมันจะอยู่ตรงไหนนะครับค่ะอาจารย์ตัวถัดไปตัว OTO ค่ะทิศทางจะกลับมายืนบาทได้ไหมครับอันนี้คำถามค่ะอันนี้ให้มุมมองทางเทคนิคไว้แล้วฉันบอกว่าตัว OTO นี่เราทราบมันก็มีหลายประเด็นในเรื่องกลุ่มผู้ถือหุ้นคงให้คอมเมนต์ในเรื่องของประเด็นอื่นยากนะฮะอันนี้ OTO เนี่ยมันทิศทางในเชิงเทคนิคนะครับราคาหุ้นเนี่ยมันทำโลลงมานะครับกรอบช่วงสั้นเนี่ยถ้าไม่สามารถดีดกลับพ้นประมาณสัก78-79 สตางค์เนี่ยผมว่าแนวโน้มอาจจะยังเป็นภาพของการปรับฐานลงได้ต่อนะส่วนกรอบนะครับด้านล่างนะครับสำคัญว่าคุณอยู่ประมาณ60 ตันครับนะโอเคค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะ InTouch ค่ะคำถามคือทำไมล่วงเอาครับเป็น XD ครับเมื่อวานนี้แต่ว่า X มาปุ๊บเนี่ยมันลงเยอะกว่า X ค่ะโชคเยอะ X ว่านี้ลงเยอะกว่า X นิดหนึ่งวันนี้พยุงนะครับหลักๆก็อาจจะมองไปที่ตัวแม่ตัวบริษัทลูกเขาที่ส่งกำไรมาเยอะส่วนอย่างตัว Advance เนี่ยนะครับ Q1 ก็อาจจะประเมินว่ากำไรอาจจะยังอยู่ในจังหวะที่มันซอฟมันยังอ่อนอยู่อาจจะส่งกลับไปแล้วมาได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประกอบก็ XD ครับมันก็หมดช่วงฤดูปัจจัยบวกนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปรับฐานนะครับแต่ว่าปัจจัยของราคาหุ้นก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับแล้วถ้ามันอ่อนตัวลงมามากๆเนี่ยถ้าจะมาอ่อนตัวลงมามากๆทดสอบแนวรับประมาณสัก68เนี่ยผมว่าก็หรือต่ำกว่าผมว่าก็พอทยอยเก็บได้นะครับเหมือนช่วงนี้ก็หมดประเด็นเรื่องปันผลก็อาจจะหมดข่าวบวกในการเรื่องของการพยุงราคาหุ้นนะครับค่ะขออีกตัวหนึ่งนะคะตัวอิชิค่ะตัวอิชิทำนะครับใช่ค่ะก็หลักๆเดี๋ยวคงต้องรอดูงบเขาที่รายงานแหละแต่ประเมินว่าเดี๋ยวโมเมนตัม Q1 เนี่ยผมคิดว่ามันยังมีโอกาสไปต่อได้นะเพราะ Q1 Q2 เนี่ยเดี๋ยวมันจะช่วงไฮซีซั่นของการขายของเราแล้วก็ประเมินว่าอากาศช่วงนี้มันก็น่าจะร้อนเนี่ยมันน่าจะเป็นบวกต่อในเรื่องของยอดขายอิชิตันน่าจะไปได้ต่ออีกนะครับก็จุดนะครับเทรดดิ้งช่วงสั้นเนี่ยเดี๋ยวดูงบที่ออกมาแล้วก็มุมมองภาพโดยรวมยอดขายไตรมาส1ไตรมาส2ตอนนี้อาจจะดูแนวต้านนะครับกรอบเดิมก็ประมาณสัก 17.7-17.8 ตัวนี้ก่อนนะครับถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยนะครับก็คงเป็นลักษณะการเทรดดิ้งก็ต้องสั้นไปก่อนแนวรับประมาณ16 บาทครับก็อยู่กรอบประมาณสัก1 บาทค่ะมีอินบ็อกซ์เข้ามาอันนึงค่ะอาจารย์ขอเพิ่มตัวสุดท้ายนะคะตัว WHA ค่ะ WHAก็ยังอยู่ในกรอบของผมว่าก็ยังต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะปีก่อนมันบวกไหมหุ้นเขาบวกมาเยอะอ่ะแล้วมันก็ยังเป็นเรียงผมก็ยังให้ดูภาพนี้ไว้อยู่ก็คือมันเป็นภาพของการเหมือนจะหลุดเทรนแนวโน้มใหญ่เขานะครับก็ดูการฟื้นตัวเป็นหลักเลยนะครับถ้ากับเราทิศทางแนวโน้มธุรกิจไม่ได้เปลี่ยนกำไรมันดีแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยถ้ามันไม่สามารถข้าม5 บาทขึ้นไปได้ผมว่าก็ยังต้องระวังนิดนึงของทิศทางราคาหุ้นนะเพราะช่วงนี้มันอยู่รอยต่อการแกว่งตัวเพราะที่ไม่ชอบเล่นนึงก็คือมันหลุดเทรนใหญ่มาถ้าราคาหุ้นมันฟื้นไปยืน5 บาทไม่ได้เนี่ยแนวโน้มต้องมีปัจจัยลบเข้ามาจะเป็นภาพของการปรับฐานได้ครับค่ะราคาวันนี้ครบถ้วนค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติทางรายการขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับคุณแจ๋วสวัสดีครับค่ะ